วันนี้เมื่อเวลา7 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเก็บอัฐิพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสในการนี้ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิทอดผ้าไตร3ไตรผู้แทนพระองค์ลดน้ำอบที่อัฐิและปล่อยดอกไม้แล้วเก็บอัฐิพลเอกเปรมตินสุรานนท์จุ่มลงในน้ำอบเก็บใส่โกฏจากนั้นเจ้าพนักงานเชิญโกฏอัฐิพลเอกเปรมตินสุรานนท์ไปวางที่โต๊ะหมู่บนพระพลาอิสริยาภรณ์แล้วผู้แทนพระองค์ขึ้นพระพลาอิสริยาภรณ์ประเคนสำรับพัตราหาร3หาบแด่พระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรกพลเอกเปรมตินสุรานนท์เกิดเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2463และถึงแก่อสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26 พฤษภาคม 2562สิริอายุ99 ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดโดยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณด้วยความวิริยะอุตสาหะและจงรักภักดีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะผู้บัญชาการทหารบกนายกรัฐมนตรีองคมนตรีรัฐบุรุษและประธานองคมนตรีทั้งได้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และประธานองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบันเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยได้สนิทนับเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ